ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะเวลาผัดสุกี้ยากี้แห้งเนี่ยนะคะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานแล้วก็เตรียมของให้เรียบร้อยรวมถึงน้ำจิ้มใช้เวลาผัดแป๊บเดียวก็ได้กินของอร่อยแล้วล่ะตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปจากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์ที่คุณเตรียมไว้ค่ะวันนี้เนี่ยนานามีทั้งกุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกแช่กุ้งโอเคปลาหมึกใส่เนื้อสัตว์เยอะหน่อยจากนั้นพอเราเห็นเนื้อสัตว์ของเราเริ่มสุกเราจะไม่ผัดเขานานเพราะว่ายิ่งทิ้งเขาไม่นานเดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็เหนียวเราก็จะเริ่มใส่ผักของเราลงไปก่อนวันนี้เรามีผักบุ้งนานาจะชอบกินขึ้นฉ่ายที่สุกหน่อยเพราะฉะนั้นขออนุญาตใส่ขึ้นฉ่ายลงไปพร้อมๆกันกับผักบุ้งเลยผักกาดขาวใส่วุ้นเส้นลงไปเอาวุ้นเส้นลงไปข้างล่างเพื่อให้วุ้นเส้นของเราเนี่ยซับน้ำพวกน้ำซีฟู้ดต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะคะแล้ววุ้นเส้นก็จะสุกง่ายขึ้นด้วยหมกเขาไว้แบบนี้สักครู่เดียวถ้าเรามีเตาไฟฟู่ๆเนี่ยก็จะทำให้เมนูนี้สนุกยิ่งขึ้นได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าวุ้นเส้นของเราเนี่ยนะคะเริ่มฟุบลงไปหรือสลดลงไปแล้วเราก็จะเติมน้ำจิ้มสุกี้ลงไปไข่ไก่นะคะใส่ลงไปจากนั้นซีอิ๊วขาวนิดหน่อยสังเกตว่าพลิกกลับได้อีกครั้งหนึ่งคือไข่ของเราเริ่มสุกอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วอันนี้เป็นทริคเล็กๆของเราเดี๋ยวผัดอีกสักครู่หนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะวันนี้นานาจะเสิร์ฟในกระทะร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนผสมของนานาก็จะแห้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เกรียมๆติดกับกระทะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนของเราอื้อหือกุ้งเน้นๆปลาหมึกเน้นๆจากนั้นเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสุกี้ของเรานะคะถ้าเกิดสมมุติอยากปรุงรสเขาง่ายๆเลยงาขาวพริกกระเทียมแล้วก็ผักชีซอยโอเคน้ำจิ้มแล้วก็ข้างบนเราก็โรยต้นหอมนิดนึงนะคะงาขาวคั่วเรียบร้อยค่ะสุกี้ยากี้ผัดแห้งของเราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะโอ้เครื่องแกงหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วยิ่งเจอนมอย่างนี้ด้วยนะโอ้น่าทานขอน้ำหน่อยเผื่อจิ้มกับข้าวเหนียวนะคุณผู้ชมนะน่ากินมากเลยอ่ะจานบ้านๆแบบนี้คุณผู้ชมมัดใจสามีโง่หัวไม่ขึ้นนะเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การรับประทานอาหารนั้นช่างสะดวกสบายเหลือเกินนะยกโทรศัพท์กริ้งกลางอาหารก็มาส่งละไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามแต่บางทีก็ค่ำมืดดึกดื่นเบอร์เกอร์ที่ไหนแล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งจริงไหมคุณผู้ชมทำไมคุณผู้ชมไม่เตรียมหมูเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หรือไก่เบอร์เกอร์เก็บไว้ที่บ้านล่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเนื้อเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมรับรองได้นุ่มละมุนชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยมากมาฝากนะการจะทำเบอร์เกอร์ให้หอมอร่อยและเนื้อเบอร์เกอร์ยังคงความชุ่มฉ่ำน่ารับประทานนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่เลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องอย่างกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่างเจอร์มินี่ทูตราหัวมะลายที่มีสารเคลือบลื่นถึง3ชั้นป้องกันการขีดข่วนและกระจายความร้อนได้อย่างดีและยังทำความสะอาดง่ายก่อนอื่นเลยนำเบคอนลงกริลในกระทะจนเหลืองกรอบสังเกตที่ก้นกระทะจะมีน้ำมันจากเบคอน
สามารถใช้งานต่อได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มนำเบอร์เกอร์ลงไปกริลกระทะที่ดีจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทำให้เบอร์เกอร์สุกแบบสม่ำเสมอทั้งชิ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามก่อนรับประทานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับครัวครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ